อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับหลนต้มยำเผ็ดกรอบช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ทำหลนต้มยำที่แสนน่าทานกันไปแล้วแต่ตอนนี้ถึงคิวของเผ็ดกรอบแล้วครับไปชมกันได้เลยเผ็ดกรอบของเราจะเป็นเผ็ดกรอบแบบพรีเมียมพรีเมียมยังไงครับเอ้าเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิสูตรเผ็ดนี่เลยนะฮะนอกจากจะกรอบแล้วเขามีแบบความเผ็ดๆปรุงรสมาแล้วในตัวนะฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะผสมตัวแป้งโกกิก่อนนะครับโอเคเผ็ดเนี่ยมันจะมีเผ็ดหลายแบบวันนี้เรามีชิมิเจชิมิชิอะไรนะอะไรนะชิเมจิดำชิเมจิขาวออรินจิแล้วก็มีเห็ดเข็มทองออรินจิเนี่ยด้วยความที่เขาใหญ่มากแบบนี้เราคงไม่สามารถกินเขาได้ทั้งอันเราก็จะหั่นเขาเป็นแผ่นๆจากนั้นก็ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงไปในภาชนะและเติมน้ำเย็นลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันครับตอนนี้หั่นเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแป้งโกกิเราก็ผสมเรียบร้อยนะครับแน่นอนครับเรื่องทอดนะครับต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเรื่องทอดๆเนี่ยต้องเป็นน้ำมันปาล์มครับทอดอะไรก็จะทอดง่ายนะฮะแล้วก็กรอบด้วยครับจากนั้นเราอุ่นน้ำมันนะฮะจนร้อนครับแล้วก็ค่อยๆทอดเลยเวลาทอดเห็ดเข็มทองถ้าเกิดว่าคุณไม่แบบกระจายตัวเขาอะลงไปปุ๊บมันจะเป็นแพใหญ่ๆแล้วก็พอแป้งมันเกาะกันมากๆการที่มันจะกรอบมันก็ยากเพราะตัวเห็ดเองก็ความชื้นสูงใช่คุณก็ใส่เขาลงไปเสร็จปุ๊บคุณก็ปาดเขาหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเวลาคุณลงไปในกระทะเนี่ยคุณก็ขยี้เขานิดนึงอย่างงี้เขาก็จะขึ้นเฮ้ยคุณไปเรียนที่ไหนมาทิปแท็กเปิดรับสมัครแล้วฮะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้มาเรียนยังไงบ้างนะฮะอายุเท่าไหร่ก็มาเรียนได้จบม .3 มาเรียนปวช.จบม .6 เรียนปวส.จบไปทำงานอะไรเนี่ยหมายถึงเราหรือหมายถึงคนที่จะมาเรียนเพราะผมจะสาระคุณก็เนี่ยโอ้จบไปก็คือเป็นทำงานสายอาชีพได้แล้วเป็นเชฟได้เลยเรื่องขายของนี่ต้องยกให้สองพี่น้องเขาเลยจริงๆครับขายของเก่งจริงๆส่วนอันนี้นะครับก็คือเห็ดชิเมจิขาวนะครับพอเราจะเอามาทอดเราก็จะเอาเป็นต้นๆอย่างนี้แล้วกันเนาะใช่ค่ะเป็นก้อนๆเป็นอันนั้นเรียกว่าเป็นเข็มทองยักษ์อันนี้เนี่ยเด็กๆที่อาจจะไม่กินผักไม่กินเห็ดพอมาเจอทอดๆแล้วกรอบๆรสเผ็ดนิดๆอร่อยแบบนี้อาจจะเปลี่ยนใจนะแล้วมีแบบเครื่องจิ้มอย่างหลนต้มยำที่วัยรุ่นแบบนี้นี่สุดยอดจริงมันต้องชุบให้หมดนะห้ามเหลือที่นะเพราะว่าถ้ามันเหลือที่ออกมามันจะน้ำมันจะแฉะนะคุณเท็ดดี้คุณไม่โปรมากกว่าตอนทอดผิดหวังจริงผิดหวังจริงเนี่ยเห็นไหมติดสวยเชียวเรียบร้อยนะครับขออนุญาตไปล้างมือนะครับค่ะดูเขาทุ่มเทแปลกๆอ่ะกับวันนี้แปลกอ่ะต่อจากนี้เราก็จะนำเห็ดที่ชุบแป้งทอดกรอบทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันเตรียมไว้ครับก่อนเสิร์ฟตักหล่นใส่ชามแล้วถ้าอยากให้รู้ว่าเป็นต้มยำเราก็จะมีน้ำมันพริกเผาโรยหน้าเขานิดน่ากินจริงเชียวนะฮะเราก็จะมีผักชีแล้วก็มีพริกขี้หนูแห้งทอดนะครับดูเผ็ดหน่อยโอเคแล้วเราก็จะใส่เห็ดกรอบของเราลงไปวางตามชอบเลยเรียบร้อยนะฮะกับเมนูหลนต้มยำเห็ดกรอบนะครับน่ากินมากหลนต้มยำเห็ดกรอบเสร็จแล้วครับเมนูฟิวชั่นที่ผสมผสานกันระหว่างหลนที่มีรสชาติโดนใจคนทุกวัยและรสชาติของต้มยำที่มีความจัดจ้านเมื่อทานคู่กับเห็ดทอดกรอบกรอบที่มีความเผ็ดนิดๆกำลังดียิ่งทำให้เข้ากันแบบหยุดไม่อยู่หลนต้มยำกับเห็ดกรอบครับมาเฮ้ยโอ้โหกรอบกรอบปานชนิดมันติดนะมันติดนะทำไปเล่นไปดูวันนี้เรามีเมนูโรตีมัสมั่นไก่จากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายนำโรตีสำเร็จรูปลงทอดจนเหลืองตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อบเชยป่วยกั๊กกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ตามด้วยถั่วลิสงอบสุกหอมหัวใหญ่แครอทต้มสุกและมันฝรั่งต้มสุกคนให้เข้ากัน
ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักมัสมั่นไก่ใส่ลงในภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานคู่กับโรตีครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยแหละค่ะกับเมนูน้ำพริกอ่องแหนมอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาแหนมหมูตราวาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาหั่นแหนมหมูตราวาสนาเป็นท่อนนำมาขยำให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่พริกชี้ฟ้าแห้งตัดเป็นท่อนแช่น้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในครกโขลกจนพริกละเอียดใส่หอมแดงกระเทียมและกะปิโขลกให้เข้ากันจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แหนมหมูตราวาสนาที่เตรียมไว้ผัดจนสุกเติมน้ำต้มจนเดือดใส่มะเขือเทศราชินีคนให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนมะเขือเทศนิ่มปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจัดข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกไข่ต้มผักลวกและน้ำพริกอ่องแหนมลงในกล่องให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกอ่องแหนมรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิสโก้โฮเซลช้อปปี้ลาซาด้า